ก็ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเราก็ปล่อยสินเชื่อบ้านนะครับในรอบปีนี้ก็คือ11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อไปแล้วเนี่ย 185,000 กว่าล้านนะครับนั่นก็หมายความว่ามีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประมาณ 180,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่อย่างที่ทุกท่านทราบว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวของสังคมนะครับเราก็ทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจของเราทีนี้ในส่วนของเป็นที่เป็นโครงการของภาครัฐนะครับที่โดยตรงที่ลงไปในเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนผ่านนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการคลังเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มี3โครงการนะครับโครงการแรกเลยคือโครงการบ้านล้านหลังนะครับที่เราเปิดวันแรกไปในวันสิ้นปีนะครับแล้วก็มีประชาชนบันเดียวทั่วประเทศเนี่ยจองสิทธิ์เข้ามา 127,000 รายนะครับซึ่งนี้ก็ปรากฏในข่าวอยู่แล้วนะครับก็ทุกวันนี้เราก็ปล่อยไปในสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยประมาณ 14,000 กว่าล้านนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบ้านเป็นของตนเองถัดมาอีกโครงการนึงก็คือเป็นโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์วงเงิน 50,000 ล้านนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5 3ปีแรกนะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับรัฐบาลผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็สนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยให้เป็นวงเงิน 1,200 ล้านนั่นหมายความว่าประชาชนที่ซื้อที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับบ้านใหม่เนี่ยในราคาซื้อขายไม่เกิน3ล้านเนี่ยท่านจะประหยัดเงินงวดใน3ปีแรกไปได้ 80,000 กว่าบาทต่อ1ล้านบาทที่กู้นะครับถ้า3ล้านก็ 2,400,000 นะครับแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการผ่านกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองนะครับจากรวม 3% เนี่ยเหลือ 0.02 นั่นหมายความว่า 90,000 บาทเหลือแค่600นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยพี่น้องประชาชนให้มีบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โครงการล่าสุดโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีอุตมะที่กำลังจะเปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะครับก็คือโครงการบ้านดีมีดาวก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยพี่น้องประชาชนสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านใหม่นะครับเน้นคำว่าบ้านใหม่จากผู้ประกอบการไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังแรกนะครับรัฐบาลก็ผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะมีการช่วยเหลือครับเงินรายละ 50,000 บาทสำหรับ 100,000 รายแรกซึ่งเงิน 50,000 บาทเนี้ยถามว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อที่อยู่อาศัยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ1เลยก็เอาไปตัดต้นได้นะครับ2ก็อาจจะเอาไปซื้อโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆในการอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น3ก็คือถ้าท่านไม่ใช้ใน2ตัวนี้ท่านก็ไปจับจ่ายใช้สอยผ่านชิมช็อปใช้ปกตินี่ก็ได้อีกเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าจะมีเม็ดเงินอีก 5,000 ล้านนะครับผ่านทางอาคารสงเคราะห์แล้วก็ผ่านทางภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในการที่ท่านจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองครับโดยสรุปคร่าวๆของอาคารสงเคราะห์พรุ่งนี้ก็มีโครงการบ้านดีมีดาวเพราะว่าระบบของกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกนะครับที่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะใช้เม็ดเงิน 5,000 ล้านนะครับสำหรับ 100,000 รายแรกที่จะคืนเงินให้นะครับรายละ 50,000 ซึ่งกรณีก็จะเป็นโฟลว์ในการที่ดำเนินการในพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตฉายคลิปของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นวิธีการประมาณ56วินาทีนะครับว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนนะครับก็เรื่องของอยู่ในฐานภาษีนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะมีการลงทะเบียน 8:00 นนะครับคีย์คำว่าบ้านดีมีดาว .com นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนในเรื่องของเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วพร้อมเพย์แล้วก็ฐานภาษีก็เตือนเพื่อความชัดเจนอีกครั้งนะครับทุกแบงค์ยื่นกู้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะกับอาคารสงเคราะห์นะครับทุกแบงค์ในการที่จะประชาชนเข้าไปขอสินเชื่อได้นะครับแล้วก็เราก็อาคารสงเคราะห์ก็จะโอนเงิน 50,000 บาทผ่านพร้อมเพย์นะครับระยะเวลาโครงการก็เริ่มแล้วตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง31มีนาคม63นะครับครับก็เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนในการที่จะเป็น 100,000 รายแรกที่ได้รับเงิน 50,000 บาทจากโครงการบ้านดีมีดาวของรัฐบาลครับคือโครงการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึง31มีนาคม63นะครับเงื่อนไขหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือว่าท่านต้องเป็นประชาชนที่มีรายได้ในฐานภาษีของปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปีนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าท่านจะต้องซื้อบ้านใหม่คำว่าบ้านใหม่ก็คือว่าบ้านที่ซื้อจากผู้ประกอบการนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยท่านจะต้องมีการอนุมัติสินเชื่อคือมีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีการจดจำนอง
ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่27พฤษภาถึงวันที่31มีนา63และอยู่ใน100,000รายแรกนะครับ